มันเป็นวันเดียวที่เราจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคุณประยุทธ์นะคะและคณะผ่านสว250คนที่คุณประวิตรเป็นคนตั้งนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องไปใช้สิทธิ์กันให้มากเชื่อว่าพลังอำนาจที่เขามีมันไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังอำนาจของประชาชนเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยที่มีเสียงมากกว่านะคะที่จะไปต่อระวังเมื่อปี57ยึดอำนาจประชาชนด้วยการรัฐประหารด้วยกระบอกปืนปี62คสช.ชุดเดียวกันวางแผนที่จะสืบทอดอำนาจยึดอำนาจประชาชนด้วยกติกาที่เขียนไว้รัฐธรรมนูญอย่างเช่นสว250คนมาเลื่อนร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นการที่จะบิดเบี้ยวบิดเบือนเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนใสร่วมกับพี่น้องนั้นตั้งแต่และเรามั่นใจว่าเราทำได้ผู้นำทางความคิดในนโยบายที่มาตอบโจทย์แก้ไขปัญหานะคะนำหลักคิดแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยเองไม่ได้แปลว่าการนำหลักคิดของดร.ทักษิณจะถือว่าเป็นการครอบงำพรรคเพราะดร.ทักษิณไม่ได้เข้ามายุ่งต่อการบริหารจัดการพรรคในปัจจุบันหัวหน้าพรรคและพี่ในฐานะประธานยุทธศาสตร์เป็นคนรันทุกอย่างแต่หลักคิดที่เป็นมรดกมาเราไม่ได้เดินออกจากกรอบหลักคิดนี้เราได้อาสามา